สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันมาได้ดีทั้งติดตามทางเพจลายมือตัวเลขและก็ในช่อง YouTube มหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขนะครับต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติติดตามทั้งที่ให้เกียรติทักมาดูลายมือด้วยเหมือนกันนะครับต้องขอขอบคุณณที่นี้ด้วยวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เน็ตล่มนะเดือนนี้เจอบ่อยมากเน็ตล่มเน็ตเสียนี่เซ็งมากๆเลยคืออย่าบอกว่าถ้าผมหายไปเป็นวัน2วันหรือไม่ได้ตอบนานๆหลายชั่วโมงให้รู้ไปเลยถ้าไปเด็ดล่มก็คือเครื่องพังนะครับไหนๆมันก็ล่มแล้ววันนี้ก็เลยถือโอกาสจะมาพามาดูลายมือคนที่ได้เป็นเจ้านะครับได้เป็นเจ้าส่วนจะเป็นเจ้าอะไรนั้นก็ติดตามดูนะครับนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจ้าที่ผมพูดถึงนี่ไม่ใช่เจ้าฮะนะไม่ใช่เจ้าฮะหรือเจ้าหม่อมเจ้านะครับแต่เป็นคนที่ได้เป็นเจ้าชู้นะครับมือเจ้าชู้มือเจ้าอารมณ์นะครับอารมณ์เสียโมโหง่ายนะครับคนที่จะได้เป็นเจ้าแห่งอารมณ์เจ้าแห่งอารมณ์ที่ไม่เคยมีอยากครบนี่นะหนึ่งเนี่ยเดินอังคารต่ำนะคือบริเวณนี้นะครับเดินอังคารต่ำมักจะแคบแล้วก็เนื้อจะน้อยลงไปนะแคบแล้วก็แบนแล้วก็จะมีเส้นในเดือนอังคารต่ำนี่แหละนะวิ่งเข้าไปหาตัวเส้นสมองเส้นชีวิตบ้างนะครับต่อไปก็เป็นมือที่บางคนก็มือแข็งเส้นในมือดูไม่เรียบร้อยดูหยาบหรือบางคนตรงกันข้ามมือนุ่มนิ่มเหลวๆนะมันไม่มีสปริงเป็นเหลวๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวที่มาส่งเสริมก็คือเส้นสมองเส้นชีวิตขาดเนี่ยการตัดสินใจเร็วเส้นสมองก็มักจะเข้าเนินอาคารสูงอย่างตัวอย่างนี้ก็เข้าอาคารสูงอันนี้ท่านได้เป็นเจ้าแห่งอารมณ์และตัวที่จะเข้ามาบวกอีกตัวหนึ่งก็คือจะได้เป็นเจ้าก็คือนิ้วหัวแม่มือจะปุ้มๆหน่อยหัวแม่มือแต่ดูปุ้มๆมนๆหน่อยนะถ้าองค์ประกอบครบอย่างเช่นหัวนิ้วโป้งไปมือก็ปุ้มอาคารต่ำก็แฟบก็แคบเข้าไปอีกเนี่ยมีเส้นสมองเข้าเดินอาคารสูงอย่างเงี้ยท่านได้เป็นเจ้าแห่งอารมณ์นะครับมันก็เลยจะเข้าไข่ได้เป็นเจ้าแห่งอารมณ์นั่นเองนะแล้วไอ้จะแก้เจ้าแห่งอารมณ์นี้แก้ยังไงก็เมื่อรู้แล้วว่าตัวเองเป็นคนเจ้าอารมณ์หงุดหงิดโมโหง่ายอย่างเงี้ยมันก็ต้องแก้ด้วยการทำจิตทำใจให้มันนิ่งฝึกศีลสมาธิให้เป็นประจำนะครับใจมันก็จะนิ่งใจมันก็จะเย็นขึ้นเรียกว่าเอาทางพระเข้าข่มทางโลกนั่นแหละนะครับใจมันจะได้ไม่เร่าร้อนจะอารมณ์มันก็จะห่างจากเราไปไกลจากเรานะครับส่วนคนที่เป็นเจ้าอีกเจ้านึงก็คือท่านเจ้าชู้นี่นะท่านเจ้าชู้นี่เส้นใจก็มักจะมีตำหนิหรือไม่ก็หักหัวลงการหักหัวลงของเส้นใจนี่นะครับก็อาจจะมีบางเส้นเชิดขึ้นแต่บางเส้นก็อาจจะมาลอยๆอย่างนี้อันนี้ก็คือถือว่าเข้าข่ายหักลงแล้วนะเป็นเส้นจะเป็นเส้นซ้อนกันนะซ้อนข้างล่างนะครับซ้อนข้างล่างก็คือแอบมันแหละไม่เปิดเผยเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เส้นใจที่ยาวเนี่ยข้อเสียของมันคือเวลาตั้งใจจะทำอะไรก็ทำจริงตั้งใจจะเจ้าชู้ยังไงมันก็จะเอาเจ้าชู้ให้ได้ถึงจะจับได้ยังไงกูก็จะไปของกูให้ได้อันนี้คือประมาณนี้นะอารมณ์ของตัวเส้นที่มันพาดเข้าถึงเนินพลังงานมันคือความจริงจังมุ่งมั่นทะเยอทะยานข้อเสียมันคือถ้าอยากจะทำผิดมันก็จะทำให้บรรลุถึงเป้าหมายนั่นเองเหมือนกันเส้นในเนินอาคารต่ำมีเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นแยกเข้ามาหาอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องความรักก็เลยจะมีลักษณะของคำว่ามากเข้ามาเมื่อมากสิ่งที่จะต้องการปลดปล่อยให้คำว่ามากมันก็คือหาทางออกระบายเจ้าชู้กุ้มกลิ่นไปบ้างนะขาดต่ำเรื่องสุขพวกนี้มักจะสมบูรณ์เสมอกันอิ่มเสมอกันสีสดใสอย่างมือตัวอย่างนี้ท่านเจ้าชู้ท่านจะได้เป็นท่านเจ้าแห่งการเจ้าชู้เลยนะครับส่วนจะเป็นมากเป็นน้อยไม่ระบุไปหาดูรายละเอียดกันเอาเองนะครับเพราะความอิ่มของเรือนต่างๆเนี่ยมันก็คือให้รายละเอียดความปรารถนาอย่างเรือนจันทร์ที่สวยที่เต็มที่อิ่มรับกับเพื่อนสุขมันก็คือแรงผลักดันแรงความปรารถนาในด้านของความรู้สึกความต้องการเส้นสมรสมันก็จะมักมีลักษณะไม่เชิดขึ้น
หักหัวลงมันคือความรู้สึกความหวังทางด้านของอารมณ์เมื่อมันไม่พอมันไม่อิ่มมันก็จะต้องหาแสวงหาใหม่ๆหารสชาติแปลกๆใหม่ๆเข้ามาในเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับใครที่มีองค์ประกอบหลายอย่างองค์ประกอบที่ว่านี้ถ้าใครมีเยอะมีมากกว่ากันนั่นแหละท่านจะได้เป็นตำแหน่งท่านเจ้าชู้นะครับยังมีกรณีตัวอย่างอยู่คนหนึ่งอยู่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งมีแฟนด้วยกัน3 หรือ 2 คนเนี่ยก็ไม่แน่ใจก็นานมาเป็นปีแล้วนะอยู่ต่างประเทศหมดแฟนอยู่ต่างประเทศหมด3คนเนี่ยให้การสนับสนุนเธอดีหมดเพราะเธอมีเส้นคุ้มกันที่สวย 2-3 เส้นทับซ้อนกันเนินสุกเนินอังคารต่ำเนี่ยสูงเด่นอิ่มรับกันกับเมืองจันทร์แม่สวีวีวีความรักพี่และน้องกลองดองกันชื่นชมอารมณ์หมายไปเลยนะครับไม่มีขัดแย้งไม่มีทะเลาะกันเธอได้รับการช่วยเหลืออย่างดีซะด้วยอันนี้ก็เลยว่าท่านได้เป็นเจ้าชู้ที่สนับสนุนดีคือเพราะว่าองค์ประกอบเส้นอื่นๆมันคือรายละเอียดว่าจะได้ดีหรือไม่ได้ดีนั่นเองนะเอาเป็นว่าเอาแค่คร่าวๆพอประมาณนะครับไม่ลงลึกรายละเอียดมากไปกว่านี้นะครับ